สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาถักไหมพรมกันต่อนะคะก็จะถักผ้าพันคอ2 in 1ค่ะก็สามารถทำเป็นผ้าพันคอหรือไม่ก็เป็นหมวกก็ได้ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะก็ทำไหมให้เป็นปมเนาะใช้ไหมสีอะไรก็ได้เบอร์อะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบค่ะแล้วก็ใช้เข็มเบอร์7นะคะถักโซ่4นะคะจากนั้นก็พันหัวเข็ม1ครั้งลงในหลักโซ่หลักแรกเลยนะคะแล้วควักไหมมาเมื่อควักไหมมาแล้วเราก็จับไหมตรงที่เราควักมาเลยนะคะแล้วก็ควักไหมพัน1ห่วงควักไหมพันทีละ2ห่วงนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นก็พันหัวเข็ม1ครั้งลงมาตรงที่เราจับเมื่อกี้นะคะเป็น2แล้วก็แทงเข็มลงไปผ่าน2เส้นแบบนี้นะคะแล้วควักไหมมาก็จะได้3ห่วงบนเข็มควักไหมมาลอดผ่าน1ห่วงแล้วก็จับไว้ควักไหมมาผ่าน2ห่วงบนเข็มควักไหมมาแทงลงใน2ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนได้ความยาวรอบหัวรอบศีรษะของเรานะคะก็วิดีโอก่อนหน้านี้เราสอนถักที่คาดผมไปแล้วก็จะคล้ายๆก็จะเหมือนกับถักที่คาดผมเลยนะคะก็ถ้าใครทำแบบที่คาดผมมาแล้วก็จะทำแบบจะทำแบบนี้ได้ชำนาญขึ้นนะคะค่ะถักให้ได้ความยาวที่เราต้องการแล้วมาพบกันนะคะความยาวที่เราต้องการแล้วเราก็พันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงในหลักแล้วควักไหมมาหลังจากนั้นไปแทงที่โซ่แรกที่เราถักค่ะของอีกฝั่งนึงเราควักไหมมาควักไหมผ่านห่วงแล้วควักไหมผ่าน2ห่วงทีละ2ห่วงนะคะแล้วเลื่อนห่วงตรงโซ่ที่3ค่ะหลังจากนั้นก็ถักโซ่3นะคะถักโซ่3ขึ้นไปแล้วพลิกชิ้นงานค่ะพอหนึ่งคอลงในหลักถัดไปนะคะซึ่งเราจะถักแบบข้างๆนะคะไม่ถักสองเส้นเดียวสองเส้นรวบนะคะแต่เราถักแค่ข้างเดียวนะคะถักไปเรื่อยๆแบบนี้จนจบแถวนะคะค่ะเมื่อมาถึงตอนสุดท้ายนะคะก็เลื่อนห่วงค่ะตรงโซ่ที่3แล้วถักโซ่3ขึ้นไปนะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานแล้วถักลงแบบที่เราเคยถักมาเมื่อกี้นะคะคือถักพอ1คอลงในโซ่หลักถัดไปนะคะก็ถักไปเรื่อยๆจนได้ความยาวแล้วความสูงที่เราต้องการค่ะเมื่อได้ความสูงที่เราต้องการแล้วเราก็ถักโซ่1ปิดชิ้นงานแล้วก็ไว้ไหมพรมให้ยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะเอามาถั
ทำเป็นที่รูดให้เป็นหมวกเนาะก็เว้นสลับการ2พอ1คอแบบนี้นะคะก็ทำไหมแบบให้รอบหมวกนะคะค่ะเมื่อทำไหมให้รอบหมวกแล้วเราก็ดึงตรงที่เราตรงที่เป็นจุดโซ่สุดท้ายนะคะแล้วก็เอากรรไกรมาตัดค่ะเมื่อตัดได้แล้วเราก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมี2เส้นแบบนี้เนาะเราก็สามารถดึงให้เป็นหมวกก็ได้ค่ะวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะมาสาธิตการถักที่ห้อยหมวกเนาะตุ้งติ้งนะคะก็แบบนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะ